วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเพชรทวีปากบางคาข้าวกับสิงห์โดมทองโบคนช่วยสมควรถาวรนะครับก็ตอนนี้นี่เจ้าสิงห์โดมทองนี่มาได้ลูกดักเตะลูกทีมนะในยกที่4นะเจ้าเพชรทวีล้มกิ้งล้มหงายแล้วก็เป็นต่อราคาหลาย11นะยกสุดท้ายนี่เจ้าสิงห์โดมทองออกมาตั้งรับจับทางนะคอยกันคอยถีบคอยบังคอยโต้นะตอนนี้ราคาค่อนข้างไปไกลแล้วนะครับเจ้าเพชรทวีนี่มีอาชีพ 300,000 บาทนะครับก่อนขึ้นยกสุดท้ายนี่มีอาชีพ 300,000 บาทพยายามเดินไล่ต่อยหมัดพยายามหวังจะพลิกเกมนะเอาอาชีพ 300,000 บาทกับค่ายนะครับแต่ว่าก็ยังทำเป้าไม่เจอนะครับสำหรับเจ้าเพชรทวีปากบางคาข้าวนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเหลือเวลาอีก20วินาทีสุดท้ายนะครับลั่นกองแล้วถือว่าวันนี้คู่นี้นี่คู่เอกนำรายการวันนี้นี่ถือว่าพลิกเลยนะก็ขึ้นมาเพชรทวีนี่เป็นต่อนะเป็นต่อ74 32 74นะต่อยไปต่อยมาโชว์ฝีมือเลยสิงห์โดมทองวันนี้ถือว่า3ไฟหลังนี่สิงห์โดมทองแพ้มารวดนะก็มาวันนี้ก็มาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับนี่เล่นกับกองเชียร์หน่อยครับเล่นกับเซียนมวยบนล็อกนะกรรมการรวบรวมไปคะแนนแล้วก็การไปชูมือให้เจ้าสิงห์ดวงทองบอบุญสมควรถาวรนะชนะคะแนนพลิกชนะคะแนนเพชรทวีปากบางคาข้าวไปแบบขาดลอยนะในช่วงปลายยกที่4เลยนะขาดตั้งแต่ยกที่4นะถึงแม้ว่าเพชรทวีจะได้อัดฉีด 300,000 บาทแต่ก็ไม่สามารถพลิกเกมกลับมาได้นะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะครับโว้ยต่อยอย่างนี้ว่าไม่ครับดีใจได้9ถึงแม่ซึ่งเป็นหลักประมาณเลยแบบหมดอ่ะหลักหมดเลยหลับเยอะกินการนะงานเวลาไปเยอะไปนี่เขาต่อยครับต้องเราเจอบอกเราเลยสิได้เลยก็ดีเจ้าได้เพื่อนผู้ยาวต้องกินกับผมเลยนะครับสองห้างตัวแรกของเราเราไปขอที่ที่เราอ่ะเพชรทวีครับไฟนี้เป็นไงบ้างน้องชายหมดแล้วอืดนะเรื่องระบบหายใจเราอืดๆนะเพราะว่าเราหยุดไปร่วมเท่าไหร่เราทีละนานทีออกหยุดไป6เดือนเลยนะฮะกลับมาไฟนี้ก็ร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะน้องนะเป็นไงไฟนี้นี่เราไปโดนอะไรลูกไหนยังไงบ้างรับอาวุธเยอะรับอาวุธเยอะนะไปโดนแข้งเขาด้วยเนาะเกมเยอะเป็นไงขึ้นมาในช่วงต้นเกมนี่เราเป็นต่อเรารู้สึกกดดันยังไงมั้ยขึ้นมาก็เรื่องหยุดไปนานเนี่ยเนาะวันนี้ทีมงานมีอาชีพอะไรบ้างไหมเสียดายน้องนะแต่ก็เรื่องสภาพร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางตอนนี้นี่ระบบการหายใจของเรานี่คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ได้เนาะ60-70เองอะเนาะถือว่าไฟนี้ก็พลาดไปนะหยุดไป6เดือนวันนี้ถือว่าพลาดนะน้องนะอยากขอโทษกันบ้างครับวันนี้มีอะไรตรงไหนที่เราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขไหมวันนี้เรื่องแรงเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะน้องชายน้องอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้23เป็นคนจังหวัดยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามหน่อยไฟหน้าน้องก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องโอ้น่าอยู่นะเอาอยู่นี่เหรอ
ขยันแล้วบางมาน่ะใหญ่ก็ร่างกายเขายังไม่เข้าที่เข้าทางประมาณ 60-70% นะน้องเขาบอกนะเพราะว่าหยุดไป6เดือนนะสำหรับเจ้าเพชรทวีนะก็อดีตแชมป์นะอดีตแชมป์อ้อมน้อยนะฮะนู่นไงพี่เบาอาชีพสิงห์ดมทองเท่าไหร่พูดรวมหลายแสนอยู่นะกี่แสนได้น่าจะแสนกว่าแสนกว่าของพี่เบาส่วนตัวเท่าไหร่ผม50,000 50,000 50,000เป็นไงพี่เบามองตรงไหนที่ว่าน่าจะกลับมาได้มองช่วงยกไหนการก็คือช่วงแรกที่โดนหมัดแล้วก็โดนเจาะยางน้องเพชรทวีเริ่มมีสะดุ้งแล้วมีสะดุ้งยกไหนตอนนั้นก็จะเป็นยก2ยก2อ่ะนะก็ยกแรกเป็น2ก็สั่งให้น้องให้น้องทำเลยรีบเพาะรีบอะไรว่าถ้าเราปล่อยให้มันยืดเยื้อเนี่ยระยะยาวมันจะเสียเปรียบเขาเพราะเขาใหญ่เวลาเขาจับดีเราก็นวดไปเรื่อยตามแบบฉบับของมวยตัวเล็กต้องโดดลงมาก่อนหลังจากนั้นพอตั้งลำได้แล้วก็ค่อยปล่อยตามเกมมีรับบ้างกันไปก็โชคดีครับโชคดีนะวันนี้นะโชคดีครับก็ถือว่าลูกตั้งรับนี่เขากินอยู่แล้วนะพูดง่ายนะครับก็จะบอกว่าเราไม่จริงจริงอาจจะหยุดนานบางทีอาจจะเล่นไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่าเดินก็มารับแข้งก็พอสมควรแต่เวลาจับดีเนี่ยเหมือนจะเลี้ยวแรงอาจจะน้อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรามองว่าเพชรทวีอาจจะหยุดนานร่างกายก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่น่าจะ5เดือนไหม6เดือน5 6เดือนประมาณนั้นแหละครับขอบคุณมากครับพี่เบาสิงห์ดมทองแก้มานะโอเคขอบคุณมากครับพี่เบาบึงการนะนี่พี่เบาบึงการนะก็มวยหูชื่อดังนะมวยหูรวม10,000,000กว่าบาทนะครับรวมแสนเลยพี่บ่าวบึงการก็อาชีพไป 50,000 บาทบึงการ 50,000 นะไปดูดีว่าอยู่ไหนเนี่ยเดินไปให้เขาเตะร่างกายร้อยก็ไม่ไหวโอ้โหคำพูดนี่แบบว่าไอ้ยาหน้าเข้าหัวใจจริงๆนะถ้าร่างกายเต็มร้อยก็บางตัวนะร่างกายแบบเกินร้อยนะเดินไปให้เขาเตะไม่มียุบนะบางตัวนะคนถึงกันเลยว่า10ล้อชนไม่ตายใครนะนักกีฬาเนี่ยไม่เชื่อต้องเชื่อพี่กันนะใช่เขาให้ทีเด็ดทุกคนอ่ะเอาสวัสดีครับไม่เจอกันนานคิดถึงยังเลยนี่ก็อยู่นี่ได้มันแม่คู่เมื่อกี้เนี่ยคู่เอกอ่ะคู่สิงห์ดองนะสิงห์ดองนะเออพิกชนะเฉยเลยเขาให้เป็นทีเด็ดเลยนะเขาให้ใส่สเตย์เป็นทีเด็ดเลยมาดูนะคู่เอกเนี่ยยกไหนก็ได้คู่บันดาลหินนะคู่บันดาลหินเนี่ยจะคู่ฟังนะถ้าบันดาลเซียนคู่ไอ้น้ำไอ้แดงถ้าชิงเดินก่อนชนะเทคนิคเขาให้มวยขยันแต่พอมันเต้นเอามาคุมอะไรป่ะถ้ามันเดินยก5ไม่แน่นะถ้ามันเดินให้อีกหน่อยยก5ชนะเลยชนะเลยเพราะว่าเขาให้มวยเดินใช่ครับแต่ว่ามันเดินออกมาเต้นอยู่แต่เมื่อกี้ไอ้คู่เมื่อกี้ไอ้น้องคู่ยาวๆนะเพชรทวีเนี่ยเขาก็เล่นเป็นทีเด็ดเลยนั่นไอ้ยาวๆนะไอ้ที่จะแทงเรายังไม่กล้าลองเลยนะแค่จะแทงที่ยอดอกเลยมาโดนหมัดตัวแปรก็คือร่างกายใช่ถูกหยุดนานถ้าแค่เล่นเมียได้เล่นอยู่ในห้องหลักมวยต่อยได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากได้เล่นยุ่งน้องมวยมากไหนเนี่ยไอ้เจ้าสิงห์ดมทองไปไหนเนี่ยไหนอ๋อนี่ไงสิงห์ดมทองนี่รออยู่ถ่ายรูปกับ M150 นะมอบรางวัล 5,000 บาทให้กับทางเจ้าสิงห์ดมทองนะบอบุญสมควรถาวรฮะประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมก็โทษนะครับแปลกแปลกนี่นะสิงห์ดมทองนะโอ้โหวันนี้มาดีจริงๆโอ้โหยอดก็ถือว่าพลิกสนุกเลยนะวันนี้พลิกคุณดาวยกแรก 3-1 บ้าเลยนี่ฮะก็พี่บ่าวก็มอบบัตรฉีดให้นะอันนี้เท่าไหร่50,000อันนี้ของพี่บ่าว50,000นะนี่ก็จ่ายไปแล้วไหนของพี่บ่าว50,000ก็พี่บ่าวรู้แล้ว50,000ได้ยิง30,000ก็ขออีก20,000ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วก็ถือว่าแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับสำหรับเจ้าสิงห์ดมทองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่แพ้มาประมาณ3ไฟนะทีเดียวจบมาดีวันนี้จบมาดีก็ถือว่าหักปากกาเซียนหลายสำนักเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าสิงห์ดมทองนะหลังเมื่อกี้เอาไปนี่ก่อนเมียไปจ้ะไปดูดวงอ่ะมาเก็ตต้องเลือกไหมครับว่าเดี๋ยววันนี้เลือกวันนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวพอมาเอาฉีดมาไว้ให้ก็โอ้ร่างกายดีมากไม่เป็นไรแต่โทรได้ไม่ดีแล้วก็รู้ว่าได้น้อย
ก็ไปเสร็จมาประมาณแสนนึงอะเอาง่ายแล้วหรือว่าโอ้ยนี่ร่วมแสนแล้วโอ้โหนี่นะโอ้ถือว่าแจ้งเกิดสุดคุ้มเลยนะสำหรับไฟนี้นะสำหรับสิงห์โดมทองนะครับโอ้โหนี่แจ้งเกิดรับเละเลยนะโอ้โหนี่ครับบรรยากาศหลังเกมมาเดี๋ยวไปถามสิงห์โดมทองกันหน่อยนะครับมีบางโรงงานเพื่อตรงนี้ยืดเลยถ้ามีตรงต้นอย่างไรครับก็มีตรงต้นไปเลยไปเลยนะไปเลยนะเออดูดูแลต้องเลยต้องเลยมีอยู่แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสิงห์โดมทองเอาเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเก็บเงินเก็บเงินเดี๋ยวหล่นไม่หรอกนับก็ได้วันนี้สิงห์โดมทองเป็นไงถามก่อนเลยเมื่อกี้เงินอาชีพเท่าไหร่น้องชายทั้งหมด200,000ครับโอ้200,000เลยจากใครบ้างน้องจากพี่บ่าวประกัน50,000ครับจากพี่กล้วย50,000ครับพี่มือ50,000แล้วก็พี่มือดวงอาใจ50,000เป็นไงบ้างสำหรับผลงานไฟนี้น้องชายพอใจมากครับและตอนแรกเขาพี่แดบอกว่าผมมาไม่ดีไม่ดีราคาไม่ดีเลยเป็นไงเรามามั่นใจช่วงยกไหนน้องมั่นใจครับยกสามมันนะได้อาวุธไรลูกนั้นมันใจหมัดครับพี่หมัดนะเข้าตัวแล้วมีไงครับเป็นไงจริงๆแล้ววันนี้เราวางแผนวางเกมมายังไงน้องเป็นไงก็นักรวมบอกว่าให้มาไปมวยตัดเกมเราห้ามเล่นวงในของเขาห้ามเล่นวงในก็คือออกฝีมือใช่ครับแล้วก็มีหมัดเสริมใช่ครับเป็นไงนักรวมไงบอกมานะครับเรื่องสภาพร่างกายก็ช่วงนี้เรื่องกลับมาดีนะก่อนหน้านี้นี่เราแพ้มาทางไปครับถือว่าแจ้งเกิดใช่แค่นี้ครับแจ้งรับ200,000ใช่ครับถือว่าคุ้มมากครับผมเคยได้ฉีดเยอะขนาดนี้ฉีดเยอะสุดก็วันนี้ครับ200,000กว่า300,000ครับ200,000แหมตอนนี้ถือว่าได้อาชีพ200,000มันความมั่นใจเรากลับมายังเริ่มกลับมาแล้วครับกลับมาเซียนด้วยครับประกาศเซียนด้วยไปครับประกาศเซียนทุกสำนักเลยดีเด็ดทุกสำนักวันนี้ถือว่าทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายขอบคนแรกเลยก็คือขอบคุณนรกครับที่หน้าบังแล้วก็นาดวงครับพี่ดวงพี่ผสมครับแล้วก็อาจารย์กล้องสมุทรอาจารย์กล้องสมุทรนะครับแล้วก็เทรนเนอร์แล้วก็เพื่อนๆในค่ายแล้วก็พี่พ่อแม่ทางบ้านครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามสิงห์โดมทองหน่อยฮะผมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับฝากกำลังใจผมด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามค่ายนกยีราฟบังนะครับออกมาทุกทีเต็มที่แน่นอนครับอ่ะพี่ด้วงเป็นไงวันนี้ไปอยู่ที่มุมสอนน้องว่าไงบ้างวันนี้ก็ให้ต่อยหมัดกับเตะขาแล้วก็เข้าในก็ตั้งขาไว้ก็ถือว่าตามแผนครับตามผลงานก็เขาแพ้ตรงนี้มวยก็แพ้ตรงนี้ก็สุดท้ายก็ฝากติดตามน้องเขาหน่อยขยันซ้อมอย่างเดียวใครก็ใส่ได้หมดครับผมสำหรับสิงห์โดมทองครับวันนี้ก็ถือว่าทำผลงานสำเร็จแล้วก็ชิงถึง 200,000 บาทนะครับสำหรับการแจ้งเกิดไฟนี้ครับของสิงห์โดมทองบอสมควรบุญถาวรนะโอเคก็ชื่อค่ายใหม่ก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นโชคทวีออยอ่ะพูดง่ายๆอ่ะประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะอาชีพ 200,000 นะครับแฟนเพจของเราก็ได้รับรู้เรื่องบรรยากาศหลังเกมนะประมาณนี้นะครับอ่ะคู่เอกนำรายการก็เป็นทางด้านเจ้าสิงห์โดมทองนะฮะเป็นฝ่ายพลิกชนะหักปากกาเซียนเลยพูดง่ายหักปากกาเซียนเลยนะชนะคะแนนเจ้าเพชรทวีปากบางฮาก้านะอ่ะประมาณนี้นะบรรยากาศ